คิดว่าจะเป็นฝ่ายค้านไหมคือในส่วนของพรรคก็ยังไม่ได้คุยกันครับเพราะว่ามันก็เป็นมุมซึ่งมันก็เปลี่ยนมาเร็วอะแล้วก็เวลาก็จะทำอย่างอื่นยังไม่ได้คุยในมตินี้แต่โดยส่วนตัวของผมเนี่ยก็ด้วยความยินดีครับคือพรรคจะไปหรือไม่ไปเนี่ยผมจะไม่บอกเออพรรคมีมติจะไปผมเป็นส.ส.ก็ต้องปฏิบัติตามมติพรรคจะไปด้วยเนี่ยผมก็ขอกลับบ้านไปเลี้ยงลูกดีกว่าเพราะว่าในจุดยืนของเราเนี่ยเรามองว่าถ้าเกิดจะไปร่วมกันแล้วก็จะต้องไปทิ้งกันแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเครดิตในตัวเราเองมันก็จะกระทบกระเทือนไปเอาเป็นว่าถ้าเพื่อไทยเป็นแกนนำแล้วไปเพิ่มพรรคที่9พรรคที่10ส่วนตัวคุณสิทธาเองก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันไม่ได้มีประเด็นครับได้ผมพูดตั้งแต่ตอนก่อนเลือกตั้งว่าแล้วแต่แกนนำในการจัดตั้งคือเราเป็นพรรคเล็กเราไม่สามารถจะกำหนดได้ว่าไม่เอาคนนู้นคนนี้มันก็มากเกินไปนะครับแต่ก็เป็นตามเขาแต่ว่าในความรู้สึกของผมเนี่ยผมดูแค่ว่าความรู้สึกนึกคิดของประชาชนที่เขาเลือกพรรคฝ่ายค้านเดิมมาเนี่ยเขาเลือกเพราะว่าเขาต้องการให้เข้ามาเพื่อจะเข้ามาดันให้เผด็จการให้อะไรออกจากการเมืองแต่ถ้าเกิดจะไม่ต้องไปรวมกันแล้วก็จะต้องมีลุงคนนู้นลุงคนนี้หรือว่าตัวแทนของลุงเข้ามาหรือว่าพรรคของลุงมาแล้วบอกลุงขยับออกอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็จะมันเป็นความไม่ชัดเจนซึ่งผมไม่อยากได้การเมืองแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็บอกว่าผมก็จะถอยซึ่งหมายว่าถ้าเกิดพรรคมีมติว่าเอ้ยเราเคยหาเสียงไว้ละต้องการใช้นโยบายเป็นประโยชน์กับประชาชนเพราะนั้นเนี่ยดูแล้วนะประโยชน์ของประชาชนต้องมาก่อนต้องไปร่วมรัฐบาลผมก็จะรู้สึกว่าประโยชน์ของประชาชนแบบนั้นแต่จริงๆเนี่ยสว.อยู่แค่10เดือนแต่ถ้าลุงเข้ามายุ่งเหยิงกับการเมืองอีกเนี่ยมันก็จะไปอีก4ปี8ปี16ปียังไงไม่รู้เนี่ยผมอยากที่จะเคลียร์คัทดีกว่าโดยส่วนตัวของเราคือเราขอขยับออกดีกว่าแล้วก็ยังไงเนี่ยเขาไปเขาก็ต้องมาปรับรัฐธรรมนูญต้องมาแก้ไขต้องมาอะไรอยู่แล้วอย่างน้อยชื่อของเราก็คือเราไม่เคยเข้าไปร่วมเป็นนั่งร้านเป็นสะพานหรือจะสืบทอดอำนาจหรืออะไรเงี้ยตัวของเราก็ขอรักษาสเตตัสของเราไว้สรุปส่วนตัวคุณสิทธานะไม่ว่าพรรคจะมีมติอย่างไรคือก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นเลขาธิการพรรคแล้วก็ไม่ได้ถือว่าเป็นกรรมการบริหารพรรคแล้วใช่ไหมตอนนี้ยังมีตำแหน่งกรรมการบริหารผมเป็นสมาชิกพรรคด้วยแต่ว่าก็เคยเป็นเลขาธิการพรรคก็ค่อนข้างใกล้ถ้าเกิดแบบพรรคบอกว่ามีมติจะไปร่วมเนี่ยตัวผมก็คงจะออกแล้วผมก็ออกจากพรรคเลยนะก็คงออกเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นผมเล่นสองหน้าได้ใช่ไหมคือผมไม่ได้ขัดแย้งกับเพื่อไทยเลยยินดีด้วยแล้วผมก็บอกแต่แรกว่าใครก็ได้ใน4คนแต่ว่าถ้าเกิดจะไปรวมโดยที่มีลุงมีอะไรเงี้ยแล้วโดยเฉพาะเนี่ยมันเดินกันมาขนาดนี้ละแล้วว่าผมก็เสนอนโยบายว่า2คนคุณจับมือกันคุณมีเฉพาะ2พรรคนี้นะ292เสียงบวกกับอีก6พรรคร่วมคุณมี312เสียงมันแข็งแรงมากอย่าไปเล่นในเกมของเผด็จการให้เล่นในเกมประชาธิปไตยเราจับไว้ยังไงเขาก็ต้องยอมบอกว่า10เดือนแม็กซิมัม10เดือนสว.ต้องไปครับแต่ว่าประมาณสัก2เดือนสว.จะรู้แล้วล่ะว่าที่เป็นไอ้เข้ขวางคลองขวางประชาธิปไตยคือพวกเขานี่แหละเขาก็จะต้องขยับปรับเปลี่ยนแต่ตอนนี้เราเล่นในเกมเขาว่าเขาไม่ต้องการแบบนั้นต้องการแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะนั้นเราต้องไปทำตามหรือแม้กระทั่งอย่างแถลงการที่ออกมาคนอ่านดูก็โอเคของเพื่อไทยก็สมูทดีอ่ะแต่ว่าถ้าอ่านดูดีๆจริงเนี่ยมันก็จะผูกเงื่อนงำไว้เช่นปกติสมมติพักร่วมกันแล้วไปเนี่ยเขาก็จะไม่พูดว่าเออมันเป็นอะไรนี้เขาไปเน้นเลยแล้วว่าสิ่งที่ประชาชนไม่ยอมรับสมมติจะเป็นมาตรา112เป็นอะไรของก้าวอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเดินหน้าต่อไปในการสนับสนุนด้วยการหาเสียงมาเพิ่มอะไรต่างๆเงี้ยมันก็จะมีเงื่อนไขอีกว่าในเมื่อมี MOU แล้วก็MU ระบุแบบนี้พอมีพักร่วมอื่นเข้ามาเนี่ยก็ท่าทีผมรู้เลยล่ะว่าจะต้องเป็นยังไงก็คือพักอื่นจะต้องบอกว่าจะแย่ยังไงให้ขยับออกได้เพราะตอนเนี้ยมันเป็นการแก้เกมละก้าวไกลเขาบอกอะไรนะก็พวกนั้นจะมารวมอยู่ๆจะมานู่นนี่นี่อ่ะเล่นกันหน้าด้านก็ต้องหน้าด้านกว่านะใช้คำนี้นะแล้วก็บอกอ่ะก็เอาสิก็ดูซิว่าใครอื่นก่อนถึงเวลาเขาก็บอกว่าอ่ะทั้งทุกคนเขามีมติว่าจะบรรจุเรื่อง112ว่าจะไม่แตะต้องไม่อะไรเลยเนี่ยคุณจะเอายังไงเขาก็จะต้องบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราไปไม่ได้ก็กลายเป็นก้าวไกลออกเองมันก็จะเร็วถ้าทำแบบนี้เนี่ยคือจากที่เขียนแถลงการเนี่ยจะเร็วเลยเพราะว่าถึงเวลาก็จะมีกลไกนู่นนี่นั่นมาแล้วก็อ่ะก้าวไกลออกไปเองมันก็คือบีบให้เขาไปนั่นแหละก็อาจจะแก้ MOU อาจจะได้นายกในการเลือกตั้งครั้งหน้าเลยก็ได้วันที่27นี้